สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดฮอตมากๆออกงานอีเวนท์ที่ไหนห้างแตกทุกครั้งสำหรับเน็กชาลีและกามินซึ่งก่อนหน้านั้นไปออกงานอีเวนท์ที่โฮมโปรที่แฟชั่นไอแลนด์ก็ทำเอาห้างแทบแตกเสียงกรี๊ดดังสนั่นโดยกามินก็ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับเกินความคาดหมายจริงๆและไม่ว่าจะเป็นการบอกแฟนไปซักผ้าดังลั่นห้างงานนี้ถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากกามินเอาอยู่และสำหรับงานที่โฮมโปรครอบครัวชาลีก็เป็นหน่วยซัพพอร์ตว่าที่น้องสะใภ้เป็นอย่างดีบรรดาพี่สาวของชาลีดูแลกามินเป็นอย่างดีแม่จี๊ดก็ออกอาการปลื้มว่าที่ลูกสะใภ้สุดๆและเมื่อสอบถามไปยังคุณแม่จี๊ดคุณแม่ของชาลีว่ารู้สึกยังไงที่กามินมารอบนี้แม่จี๊ดได้บอกว่ากามินน่ารักปรับตัวเยอะขึ้นแล้วน้องก็หัดพูดภาษาไทยด้วยอยู่บ้านคุยกันบ่อยเวลาเจอก็ทักทายกันสวัสดีกันและเมื่อถามว่าชาลีกับกามินเข้ากันได้ไหมแม่จีได้บอกว่าเราต้องดูไปเรื่อยๆแต่คุณแม่ไฟเขียวอยู่แล้วและต่อมากามินก็ได้โพสต์คลิปในสตอรี่ไอจีเป็นรูปที่ไปออกงานอีเวนต์กับชาลีและคลิปที่เจ้าหมีกำลังจะมีงานไลฟ์ขายของด้วยกันคืนนี้พร้อมกับบ่นเจ้าหมีว่าต้องเป็นเหมือนฉันอย่าเป็นเหมือนเขาที่มีสมาธิได้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเป็นไงล่ะทีนี้นายหญิงเอาอยู่ทั้งชาลีทั้งเจ้าหมีเลยและอีกหนึ่งสตอรี่ที่ทำเอาซึ้งมากๆก็คือกามินลงสตอรี่ที่กำลังยืนมองชาลีทำงานพร้อมกับบอกว่าเขายุ่งเขานอนไม่หลับและเขาทำงานหนักถึงแม้ว่าเขาจะป่วยขอบคุณที่ใช้ชีวิตอย่างดีในวันนี้เป็นกำลังใจให้นะที่รักเรียกได้ว่ากามินก็แสดงออกมากขึ้นหลังประกาศตัวเป็นแฟนกับชาลีแล้วและสำหรับคืนนี้ทาสหมาทาสแมวพลาดกันไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการทำงานของเจ้าหมีงานแรกจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เชื่อว่าสนุกแน่วันนี้กามินอาบน้ำให้หมีเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวรับความสนุกกันได้เลยค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่8ถึง14มิถุนายนจะไม่มีการไลฟ์ขายของนะคะยังไงชาวดอมอดคิดถึงกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ